ผู้จัดการส่วนตัวเผยอาการเอสกันตพงษ์พูดเสียงสั่นจากกรณีพระเอกดังเอสกันตพงษ์วูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ช่องทีมงานหามส่งโรงพยาบาลอาการน่าเป็นห่วงทำเอาแฟนๆตกใจไม่น้อยเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเอสกันตพงษ์เกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องแพทย์ยังระบุสาเหตุไม่ได้อาการน่าเป็นห่วงต้องดูอาการวันต่อวันผู้จัดการส่วนตัวของเอสตอบกลับด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เนื่องจากกำลังคุยกับผู้ใหญ่อยู่ก่อนจะขอตัววางสายไปก่อนหน้านี้ผู้จัดการส่วนตัวของเอสได้เปิดใจกับ TNN ว่าเอสเกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างรักษาตัวแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการป่วยได้เบื้องต้นแพทย์ขอดูอาการวันต่อวันก่อนจะกล่าวต่อเสียงสั่นเครือว่าตลอดชีวิตพระเอกหนุ่มสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวอยู่ๆเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็รู้สึกเป็นห่วงแพทย์ยังตอบไม่ได้ว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไหร่ส่วนงานทั้งหมดของเอสกันตพงษ์ที่รับไปแล้วต้องยกเลิกทั้งหมดไปก่อนตอนนี้ตนได้มาอยู่เป็นเพื่อนกับภรรยาของพระเอกหนุ่มแล้วพร้อมขอบคุณกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งเข้ามาให้ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ